ู่ช่วงที่3ของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้อย่างที่เรียนฮะเราก็จะคุยกันต่อผมขออนุญาตทวนกติกาซ้ำอีกหนึ่งรอบสำหรับช่องทางการสื่อสารนะครับ SMS อันนี้คือสะดวกรวดเร็วที่สุดแต่ข้อมูลต้องจัดมาให้ครบโดยเฉพาะวันเดือนปีเวลาที่เกิดรวมถึงสถานที่เกิดด้วยยิ่งดีนะครับส่งมาที่422-1606สายสดคุณคุยกันได้นะครับเหมือนกับทุกๆคนที่ลงทะเบียนก่อนหน้านี้2หมายเลข024960493-4นะครับแต่เมื่อสักครู่นี้ระหว่างพักเบรกก็จะมีสายโทรศัพท์สอบถามเข้ามาเกี่ยวข้องกับรายละเอียดของกิจกรรมนะครับก็28นี้นะทวนอีก1รอบนะ28สิงหาคมวันอาทิตย์นี้ครับเวลา 9:00 ถึงเที่ยงจัดกันที่โรงหนังกันตนามูวี่มอลล์นะครับอยู่ที่รัชดาเหม่งจ่ายนะครับก็สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้หมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นด้านล่างนะครับ0851293697และ0831997972บรรยายเรื่องอิทธิพลของดวงดาวกับตัวเลขที่มีผลต่อชีวิตนะครับวัตถุประสงค์คือต้องการที่จะให้ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจทั้งในแง่ของความหมายของดวงดาวแล้วก็ความหมายของตัวเลขในแง่ของเลขศาสตร์เพื่อที่จะให้ทุกคนนั้นสามารถที่จะเลือกใช้เลขมงคลให้เสริมชะตาตัวเองเสริมสัมมาอาชีพของตัวเองด้วยฉะนั้นแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันไปนั้นเหนือสิ่งอื่นใดคุณสามารถที่จะไปถ่ายทอดบอกกล่าวบุตรหลานครอบครัวคนใกล้ตัวได้นะครับในการคัดเลือกเลขมงคลแม้กระทั่งการทายดวงจากตัวเลขก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันและในวันงานนั้นนะครับก็รับจำกัดนะไม่เกิน50คนจะมีการจับสลากครับผู้ที่โชคดี10คนจะได้ตรวจดวงชะตากับผมสดๆในวันงานนั้นเลยหลังจากการบรรยายแล้วเสร็จถ้าสนใจก็โทรมาลงทะเบียนด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้รับหน้างานแต่อย่างใดนะครับอ่ะเข้าสู่ภาคพยากรณ์กันต่อลุยเลยฮะ SMS แรกสำหรับเบรกที่3คุณพันธการครับ4กุมภา37สักครู่ครับ4กุมภา37เวลา 13:35 กรุงเทพชื่อดีไหม 13:35 นะครับก็ปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับเดี๋ยวดูก่อนชื่อดีหรือเปล่าทันทการใช้วรรคมนตรีนำนะครับไม่ติดกาลีในแง่ของทักษะพยากรณ์ถือว่าไม่เสียในแง่ของเลขศาสตร์ก็จะเสริมหัวคิดการวางแผนทำมาหากินทำธุรกิจใช้ได้แต่ประเด็นต้องดูให้ครอบคลุมเมื่อรวมกับนามสกุลนะครับเติมวิทิตการเมื่อรวมกับเติมวิทิตการแล้วนั้นถึงจะเป็นคู่มิตรนะฮะราหูกับเสาเป็นมิตรแก่กันก็จริงแต่ในแง่ของเลขศาสตร์ก็ต้องบอกว่าโทษทุกเสามัวเมาราหูนะฉะนั้นชื่อนี้จริงๆถามว่าสมบูรณ์หรือไม่ก็ถามว่าไม่สมบูรณ์โดยเฉพาะลองดูนะครับถ้าจะมีปัญหาสุขภาพมากๆนะหรือไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรเยอะๆเนี่ยแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของการควบคุมอารมณ์เนี่ยก็ควรจะปรับแก้นะเดี๋ยวยังไงลองเลือกชื่อมาและผมจะตรวจสอบให้หรือแม้กระทั่งคอยฟังการประชาสัมพันธ์นะฮะในคอร์สต่อๆไปเนี่ยก็อาจจะมีการบรรยายในเรื่องของหลักการต่างตั้งชื่อให้ด้วยนะครับการทำบุญเสริมปีจรนี้เป็นอย่างไรปีจรนี้ของคุณเนี่ยหาโอกาสทำทานกับเด็กเล็กๆสถานสงเคราะห์เด็กก็ได้นะครับเด็กที่ด้อยโอกาสก็ได้มากน้อยตามกำลังส่วนอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาไม่หวือหวาแต่ดีนะครับไม่หวือหวาแต่ดีก็คือของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นนะครับลองดูว่าเราถนัดไหมส่วนในเรื่องของลัคนาของคุณเนี่ยราศีพฤษภช่วงนี้เสาเล็งดวงชะตาอยู่อย่าทำอะไรแบบมีหุ้นส่วนนะครับแล้วก็ถ้ามีคู่ครองคนรักประคับประคองให้ดีและช่วงนี้จนถึงช่วงประมาณกลางกันยาระวังอุบัติเหตุด้วยนะจ๊ะต่อเลยครับคุณนิชพลนะครับ6กุมภา30ครับเวลา 11:00 น. ถึง 11:30 น.
จะทำอาชีพเป็นพี่วินเสริมดีหรือไม่จริงๆแล้วงานขับรถเนี่ยนะฮะหรือขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเมื่อกี้ต้องบอกว่าเป็นลักษณะงานบริการนะครับถ้าถามว่าอาชีพนี้เด่นในพื้นชะตาหรือไม่ตอบว่าทำได้นะครับแต่แน่นอนต้องเซฟตัวเองนะหมวกกันน็อกหรืออะไรเงี้ยวิธีการขับขี่ก็ว่ากันไปนะครับหลักๆเนี่ยขับรถราชการเหมือนกันมันคือดาวดวงเดียวกันฉะนั้นจะให้ผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาวอยู่แล้วครับต่อเลยจ้ะคุณนิพัททานะจ๊ะ10พฤษภา97เนี่ยก็คงจะเปลี่ยนชื่อกันมาแล้วแหละนะ22นาฬิกาเศษดวงโดยรวมการเงินโชคลาภจะมีไหมคะตอนนี้อย่าพูดถึงเรื่องเงินกับการเสี่ยงโชคเลยนะครับดาวการเงินก็เสียอยู่แล้วก็ถ้าตอนนี้ผมไม่แน่ใจตอนนี้อยู่ในวัยเกษียณแล้วนะถ้ายังทำธุรกิจหรือว่าทำงานอยู่เนี่ยก็ให้ระวังมีปัญหาโดยเฉพาะการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวครับโชคลาภ14มกรา37ตีหนึ่งขออภัยเที่ยงคืน7นาทีนะครับผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์นะครับถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์นะครับฉะนั้นในทางโหราศาสตร์จึงเป็นคนวันพระฤหัสบดีทั้งปีจรและพื้นชะตาซึ่งปีนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดไม่เด่นนะฮะในเรื่องของโชคลาภ5เดือน5ปี03เวลา0นาฬิกา16นาทีสว่างเป็นวันพระฤหัสขายก๋วยจับยวนจะใช้กับป๋องใส่ตังกระเป๋าตังสีอะไรก็ของอะไรที่อยู่กับเรานานๆเช่นสีรถสีบ้านสีกระเป๋าสตางค์พวกนี้นะครับก็ควรนะที่จะใช้โทนสีที่มันเป็นมงคลกับตัวเราของคุณเนี่ยดีจังเลยที่เห็นคำว่ายวนอยู่ข้างหลังของกินของคุณจะต้องทำอะไรที่มีกลิ่นอายต่างประเทศถือว่าสมรูปพูดง่ายๆก๋วยจั๊บยวนดีกว่าก๋วยจั๊บไทยสำหรับของคุณนะส่วนสีที่โฉลกเลยเนี่ยใช้สีขาวนะทั้งกระเป๋าสตางค์กระป๋องใส่ตังค์นะรถราสีบ้านสีขาวหรือว่าสีครีมสีไข่ไก่พวกนี้ดีเสริมทรัพย์เสริมโชคโชคดีแต่ปีนี้เนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของงานอาจจะมีเป้ามียอดที่ไม่ค่อยได้ดังใจพยายามเน้นบริการจัดส่งนะครับ delivery เนี่ยส่งตามออฟฟิศส่งตามหมู่บ้านพวกนี้ก็จะแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งแล้วก็อาหารที่ทำพยายามให้ทานนะให้ทานแจกจ่ายกับคนที่เขายากไร้แบ่งปันได้ทุกวันวันละหนึ่งชุดอย่างน้อยดีครับคุณโพธิพงศ์16พฤศจิกา26เวลาขออภัยครับ ขออภัย9 นาฬิกา55นาทีครับตรงกับวันพุธเป็นพุธกลางวันแล้วนะครับ ถามในเรื่องของงานกับเงินผมจะดูหลังวันเกิดนะเพราะว่าหลังวันเกิดเนี้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญเปลี่ยนมันมีอยู่2ด้านชิปเพื่อรับสายความก้าวหน้าถามว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ก็เป็นไปได้แต่คุณต้องผ่านการทดสอบงานหนักระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาโดยเฉพาะที่เป็นบุรุษเพศนะจะเปลี่ยนไม่ว่าขอให้มีสิ่งใหม่รองรับแต่ถ้าเทรนด์เป็นแบบนี้ก็จะทายลักษณะที่ว่าอาจจะมีปัญหาความเปลี่ยนแปลงเรื่องงานในทางลบนั่นแหละของคุณเนี่ยหลังวันเกิดนะครับถ้ามีโอกาสจัดโต๊ะขยับโต๊ะทำงานหันหน้าไปทางทิศอีสานได้ขอให้ทำหาทองหยองมาสวมใส่ด้วยความระมัดระวังเล็กๆก็ได้นะครับแล้วก็พยายามอย่ามีปัญหากับสองกลุ่มที่ผมบอกจะเปลี่ยนขอให้มีสิ่งใหม่รองรับก่อนครับยี่สิบมีนา24ครับตีสามครึ่งวันศุกร์ผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์นะครับฉะนั้นคุณยังเป็นคนวันพระฤหัสบดีงานที่จะไปสัมภาษณ์จะได้หรือไม่กรรมกาลีอยู่อ่ะจ้ะเดี๋ยวจับยามแป๊บ9นาฬิกา208นาทีเอาอย่างนี้ฮะก็จังหวะในเรื่องของงานปีนี้เผื่อใจหน่อย
อย่าไปสโคปตัวเองแค่กับงานที่จะไปสัมภาษณ์จ็อบนี้เท่านั้นนะครับเปิดโอกาสให้กับตัวเองเยอะๆโดยเฉพาะกลุ่มงานที่เราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะดีนะก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับถ้าได้ผมก็ดีใจด้วยแต่ว่าผมอยากให้ทำบุญเสริมหน่อยละกันของคุณเนี่ยไปบริจาคทุนการศึกษาทำวันนี้เลยนะบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังศรัทธาครับปีนี้เกณฑ์งานมันเสียอยู่ไม่นิ่งถึงได้ก็อาจจะไม่ใช่งานที่ถูกใจต่อเลยครับคุณทะรัญชนก26กันยา20เวลา 3:55 เช้าเป็นวันจันทร์คุณยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่ป่วยเป็นกระดูกทับเส้นจะหายดีหรือไม่ดาวอายุอยู่เรือนลาภะก็เป็นตรงนั้นก็ได้นะถึงจะไม่ใช่กาลีนะครับก็ต้องบอกว่าในแง่ของพื้นชะตาถ้าไม่ได้เป็นบริเวณเขาเรียกว่าอะไรฮะช่วงกระดูกสันหลังนะก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพบริเวณหัวเหน่าด้านหน้าก็ได้นะครับแล้วก็ของคุณนั้นแต่ว่าในแง่ของพื้นชะตาเนี่ยยังพอมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้เพียงแต่ว่าผมมองว่า 39-40 เนี่ยสำคัญตรงวิธีการรักษานะหาหมอ หาคุณหมอที่เชี่ยวชาญแต่ปัจจัยดีจริงๆนะก็คือหลังวันเกิดนี้ไปแล้วเนี่ยคุณจะได้เจอหมอเก่งหมอที่ดีแล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้คุณซื้อนะครับน้ำปานะถวายพระสงฆ์ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาแบบนี้ดีนักแลนะหลังวันเกิดไปแล้วแล้วก็พยายามหาข้อมูลการรักษาพยาบาลหรือแม้กระทั่งคุณหมอนะครับเป็นกำลังใจให้อะไรล่ะสายพร้อมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าชื่อคุณอะไรอาจารย์จ้าชื่อคุณอะไรคะสิริพรค่ะโทรจากที่ไหนครับโทรจากที่บ้านค่ะจังหวัดไหนฮะจังหวัดไหนกรุงเทพค่ะคุณสิริพรรบกวนช่วยปิดเสียงทีวีฮะเสียงมันสะท้อนเดี๋ยวเราจะคุยกันไม่รู้เรื่องอ๋อค่ะครับปิดแล้วค่ะวันที่21 ค่ะสิงหาใช่ไหมที่ลงทะเบียนไว้ปีใช่ค่ะ05ค่ะกี่โมงครับ16.00 ค่ะ 16.00 ค่ะก็ตรงกับวันอังคารถูกไหมฮะใช่ค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง55แล้วค่ะคืออย่างนี้ครับในช่วงย่าง55ถามว่าอะไรที่เป็นสาระสำคัญจริงๆในดวงเลยนะถึงแม้ว่าจะสูงวัยแล้วเนี่ยแต่ผมแอบกังวลว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องงานกับเรื่องเงินอยู่ด้วยตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ป่ะฮะค่ะทำเพื่อสิ่งพิมพ์ค่ะทำอะไรนะครับสิ่งพิมพ์ค่ะเป็นพิสูจน์อักษรนะคะสิ่งพิมพ์พิสูจน์อักษรนะครับค่ะค่ะแล้วตอนนี้มีปัญหาสภาพคล่องบ้างไหมฮะอ๋อมีค่ะฟังผมให้ดีนะค่ะสุขสันต์มันเกิดย้อนหลังนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมถามให้เล็กนิดหนึ่งงานพิสูจน์อักษรเนี่ยเราต้องพรูฟใช่ไหมฮะเราต้องตรวจสอบหรือเปล่าใช่ค่ะโชคดีตรงที่ว่าถ้าเป็นงานเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์และมีการออดิตหรือการอิดิตแบบนี้เนี่ยผมถือว่าระยะยาวสมรูปนะเพียงแต่ว่าช่วงปี2ปีนี้เกณฑ์งานไม่ค่อยดีทำมากี่ปีแล้วครับโอ้ทำมา20กว่าปีเห็นไหมล่ะผมบอกว่าระยะยาวเนี่ยถูกโฉลกนะครับแล้วขอถ้าวันนึงจะแตกลายไปทำอย่างอื่นที่เกี่ยวกับพวกสื่อสิ่งพิมพ์ไม่เอานะให้อยู่กับแบบนี้เน้นของคุณเนี่ยต้องแก้ไขนึกออกไหมฮะจะต้องแก้ไขแล้วจะสมรูปฉะนั้นระยะยาวดีเพียงแต่ว่าปีนี้มันจะมีปัญหาเรื่องงานเรื่องเงินหน่อยถูกไหมฉะนั้นมันเป็นในระยะสั้นไม่มีใครดีทุกปีอ้าวทำบุญเสริมนิดนึงนะครับย่าง55นี้โรงพยาบาลเด็กสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าไปบริจาคให้ทานซะแล้วก็ถ้ามีโอกาสให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนละ15ตัวการเงินปีนี้เข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาเลยจริงๆแล้วก็มีเกณฑ์นะของคุณเนี่ยเพิ่งเลยวันเกิดปีนี้มีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับบรรดาญาติพี่น้องหรือที่อยู่อาศัยอ๋อค่ะอาจจะต้องมีการซ่อมแซมปรับปรุงหรือแม้กระทั่งลงทุนในเรื่องของธุรกิจที่ทำเป็นไปได้ทั้งสิ้นค่ะจ้ะคืออยากจะค่ะอยากถามนิดนึงว่าตอนนี้งานนะคะคือยังไงบ้างคะ
ก็อย่างที่บอกไงช่วงนี้ไม่ค่อยดีถูกไหมล่ะงานน้อยก็ได้นะนะอ๋อคือตอนนี้เขาคือเหมือนเปลี่ยนมือค่ะจ้ะแล้วมันจะดีไหมคะหมายถึงก็เปลี่ยนมือคุณมารับเหรอคุณบอกคุณทำมา20ปีแล้วคือไงฮะอธิบายเข้าใจไม่ใช่ค่ะเปลี่ยนมือหมายความว่าเปลี่ยนเจ้าของอะค่ะเราเป็นทำอยู่เนี่ยเป็นบริษัทใช่ไหมคะจ้าแล้วจะเปลี่ยนเจ้าของอ๋อก็อย่างที่บอกไงว่าในเรื่องของงานเนี่ยปีนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่ถามว่าจะเป็นในทางบวกหรือลบผมมองว่าเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบก็ได้นะครับอ๋อค่ะนะแล้วก็ที่สำคัญปีนี้นะพยายามอย่ามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งเจ้านายไม่เอาแล้วคุณต้องหนักแน่นนะปีนี้คุณมีเกณฑ์เหมือนกับแบบจะถูกนินทาก็ได้นะถูกคนให้ร้ายอะไรพวกเนี้ยนะต้องหนักแน่นหน่อยค่ะก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกนั่นแหละค่ะคือมันจะเป็นอย่างนี้ไปนานไหมคะก็เพิ่งผ่านวันเกิดเข้ามาก็อีกปีหนึ่งอ๋อปีหนึ่งเหรอคะใช่มันจะไม่ดีปีหนึ่งใช่ไหมคะคือความจริงมันก็ไม่เชิงไม่ดีหรอกครับคือมันเหมือนกับว่ามันอาจจะมีปัญหาแต่ว่าปัญหาที่ว่านั้นมันจะส่งผลให้มีความเปลี่ยนแปลงแต่ผมเชื่อว่าเป็นการเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นนะเพียงแต่ว่ามันจะต้องมันต้องใช้เวลาหน่อยและอย่างที่บอกเน้นเรื่องคนนะเน้นเรื่องคนเป็นหลักนะทั้งนายทั้งเพื่อนร่วมงานเนี่ยปีนี้เขาจะมีอิทธิพลมากกว่าเราคือจะเปลี่ยนงานอายุขนาดนี้ผมว่าคงเปลี่ยนฟิลยากนึกออกไหมฮะคงจะเปลี่ยนฟิลยากอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าคุณทำลักษณะของการพิสูจน์อักษรการออดิตอิดิตพวกนี้ถือว่าดีสำหรับดวงคุณอยู่แล้วทำได้ค่ะถ้าสมมติเกิดเราจะเปลี่ยนแบบไปค้าขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องถามว่าขายอะไรอ่ะอยากจะขายอะไรขายของกินนะคะของกินไม่เอาฮะไม่เชียร์ไม่เชียร์ของกินผมไม่เชียร์ที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาลองดูว่าทำได้หรือไม่คืออยากจริงๆแล้วผมอยากให้อดทนนะหนึ่งคุณมีประสบการณ์ในด้านนี้มาตั้ง20ปีอ่ะนึกออกไหมแต่อย่างช่วงนี้กาลีมันสัมพันธ์ถึงไงมันเลยจะมีปัญหาหรือความเปลี่ยนแปลงอย่างที่บอกก็อยากให้อดทนแล้วก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่บอกแต่ถ้าถามว่าถ้าอยากจะทำธุรกิจที่เด่นในพื้นดวงลองดูว่าทำได้ไหมอ่ะนะก็ถ้าเป็นพวกเครื่องดองของเมาถูกต้องตามกฎหมายได้หรือถ้าเป็นธุรกิจพวกไฟฟ้าไอทีคอมพิวเตอร์ก็ถือว่าดีแต่ประเด็นคือเราถนัดหรือเปล่าถ้าแบบว่าน้ำพวกไม่เอาเลยของกินเครื่องดื่มไม่เอาไม่เอาไม่เอาเลยครับใช่จริงๆค่ะค่ะนะอดทนหน่อยฮะผมว่าผ่านพ้นปีนี้ไปก็เดี๋ยวก็จะดีขึ้นแล้วสุขภาพล่ะคะสุขภาพในพื้นชะตาถ้ามีญาติมีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานมีไหมฮะคือพ่อมีแต่พ่อเสียไปแล้วค่ะอ๋อเสียใจด้วยครับหมายถึงว่าผมกำลังจะบอกว่าคุณเองก็ต้องระวังนะในเรื่องของเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองแม้กระทั่งลิสิดวงและอีกกลุ่มนึงจะเป็นพวกไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจอ๋อค่ะนะครับค่ะขอถามนิดนึงนะคะลัคนาอะไรคะกรุงเทพนะฮะค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกไม่แปลกที่บ่นว่าเหนื่อยนะมันเหนื่อยประมาณ2ปีแล้วล่ะนะ อิทธิพลของเสาที่ทับดวงชะตาอยู่แล้วก็ช่วงนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุคุณเองก็มีปัญหาพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกไขข้อพอสมควรนะช่วงนี้นะครับก็ไปถ้าบริจาคโลหิตได้ไปทำซะหรือไปทำฟันขูดหินปูนได้ก็ขอให้ไปทำอ๋อค่ะอ้าวโชคดีนะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณตั้ม21สิงหาปี30นครสวรรค์เวลา6โมงวันศุกร์ลัคนาอะไร6โมงเช้านะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะครับหลังวันเกิดมีอะไรน่าเป็นห่วงหรือไม่อย่าให้ใครขอยืมเงินอันที่หนึ่งนะครับระวังเกิดภาระหนี้สินงานก็มีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่ของคุณออกแนวขยายนะส่วนความรักถ้ายังโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจแต่ถ้ามีคู่อยู่แล้วระวังความพลิกผันโดยเฉพาะปัญหาจากบุคคลที่สามหลังมันเกิดไปแล้วเนี่ยถ่ายชีวิตโคกระบือครับมากน้อยตามกำลัง
13พฤษภาคม328นาฬิกาลัคนาความรักสีบอกจังหวัดมาด้วยนะครับในส่วนของลัคนาส่วนความรักปีนี้ให้ระวังในเรื่องของคำพูดให้ดีๆนะครับนะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งแต่ว่าถ้าโสดมีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจนะครับส่วนในเรื่องของสีที่โฉลกตลอดชีวิตของคุณเนี่ยนะก็ใช้ได้3กลุ่มนะฮะเสริมความมีอำนาจใช้เทาน้ำตาลเสริมเสน่ห์เสริมความรักเสริมหลักทรัพย์เงินทองใช้ฟ้าน้ำเงินกลมมาท่าเสริมให้มีคนเมตตาอุปถัมภ์ใช้สีชมพูครับต่อเลยฮะคุณทรงยศ29มกราคม44ครับเกิดเวลา 13:33 นาทีการเรียนชื่อดีไหมลัคนาปีจรดวงเป็นอย่างไรทำบุญนครปฐม 13.33 ลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภเมื่อกี้อย่างที่บอกนะอิทธิพลของเสาเล็งดวงชะตาตอนนี้อยู่ในวัยเรียนนะก็อย่ายุ่งเรื่องรักนะพูดง่ายๆมีโอกาสเสียใจมากกว่าสมหวังนะครับแล้วก็ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะช่วงนี้ให้ซื้อมีดโกนถวายวัดก็ได้และให้ระวังอบายมุขนะการพนันขันต่อสิ่งเสพติดเลี่ยงการทำบุญเสริมไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับคุณณริษา31ตุลา22ครับแป๊บหนึ่งฮะวันพุธหรือเปล่ากลางคืนพุธกลางคืนการงานการเงินโชคลาภทะเบียนรถ759เนี่ยความระทมทุกข์โทษทุกเสานะอันนี้ก็ต้องบอกเป็นบาปประเคราะห์ใหญ่ส่วน59เนี่ยเป็นเลขศักดิ์สิทธิ์เป็นเลขแห่งความสำเร็จอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข7การเสี่ยงโชคปีจอและพื้นชะตาซึ่งปีจอนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดไม่เด่นส่วนในเรื่องของงานผมทายดีนะครับทั้งย่าง37 38ถ้าเป็นลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนมีลุ้นในเรื่องของแคเรียร์พาร์ทจ้ะคุณสำริดเงินไม่คล่องทำบุญอะไร13เมษายน11วันเสาร์ถูกต้องครับตอนเช้าเลยจริงอย่างที่คุณบอกนั่นแหละนะกาลีจี้ไปที่เรือนเงินแล้วก็ปีหน้าก็ยังไม่ดีอยู่นะในแง่ของสภาพคล่องนะครับก็ตอนนี้ทำบุญลงศพนะมูลนิธิปอเต็กตึ้งร่วมกับตันยูหรือตามวัดวาอารามที่ก็เปิดรับบริจาคได้ทั้งสิ้นส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยซื้อก็สารถุงถวายพระสงฆ์ปีเสร็จฮะอดทนหน่อยเรื่องเงินเบรก3หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าก่อนจะไปสู่ในเรื่องของเลิกงามยามดีก็จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจประชาสัมพันธ์ให้ได้รับชมกันสักครู่เดียวครับ